กลับมาต่อเนื่องกับเรื่องราวบันเทิงนะฮะกับช่วงป๊อปนิวในช่วงแล้วครับเอป๊อปครับนะฮะมาช่วงนี้น้องวีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเรากำลังพูดถึงนางเอกสาวยาย่านะยาย่าเนี่ยนะครับไปออกงานเรื่องของการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ในเรื่องของมันจะมีเรื่องของสายการบินด้วยนึกออกมั้ยเพราะว่าถ้าพูดถึงการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเรื่องสายการบินถูกต้องถูกต้องใช่แล้วนะครับแล้วก็วันนั้นเองเนี่ยนะครับหลายคนก็ไปติดอยู่ที่ข้อสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยในช่วงเวลาที่จะถ่ายรูปหรืออะไรแล้วแต่เนี่ยนะฮะยาย่าเนี่ยไม่ออกมาถ่ายรูปสักทีปฏิเสธที่จะถ่ายรูปกับ Black Dog ใช่ถูกต้องนะครับแต่แน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปทัก 2-3 วันที่ผ่านมานะฮะยาย่าเองเนี่ยก็ไปเป็นพรีเซนเตอร์ไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์นะให้กับสายการบิน1อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยในเมื่อวันซืนที่ผ่านมายาย่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องไม่สามารถที่จะมาถ่ายอยู่บน Black Dog หรือว่ากับผู้บริหารอีกหนึ่งสายการบินได้น้องวีได้ออกมั้ยแต่ผมคาดว่าเธอน่าจะมีการพูดคุยกับผู้ใหญ่แล้วว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่สามารถจริงๆที่จะมาถ่ายรูปร่วมกับ Black Dog ให้ได้ใช่แล้วถูกต้องนะครับแต่ว่าตรงนี้เองเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะไม่ใช่ว่าจะยากเรื่องเยอะแต่ถ้าเกิดว่าผิดสัญญาไปนิดนึงเนี่ยนะครับคุณเขาฟ้องกันเป็นล้านๆนะโอ้แล้วในระนาดเลยนะฮะนะครับลองไปฟังดูให้ยาย่าชี้แจงดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับเชิญครับโคกับสายการบินอื่นเลยค่ะมีบางกอกแอร์เวย์สักทีจะมีได้ไงคะหรือไม่เคยทำงานกับสายการบินอื่นเลยดีเวลานี่ใครเป็นคนดีเวลายาย่าจะเป็นคนไทยคนเดียวส่วนมากคุณแม่ค่ะเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมีผลด้วยเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าแหมแบบเฮ้ยทำไมไม่ออกมาถ่ายรูปทำไมอะไรอย่างเงี้ยในตัวของศิลปินนักแสดงคนนั้นเขามีสัญญาอะไรกันอยู่ไงมีเงื่อนไขต่างๆที่บางทีเราจะไม่ทราบก็ได้ใช่แล้วครับช่วงหลังเนี่ยจะได้เห็นหน้ายาย่ากันบ่อยมากขึ้นเออใช่นะเพราะว่าเธอเนี่ยเรียนจบแล้วนะครับจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีรู้สึกจะเป็นคณะอักษรศาสตร์ใช่ครับนั่นเองก็รอดูผลงานเธอเรื่อยๆแล้วกันครับเชื่อว่าน่าจะมีผลงานดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมอีกเรื่อยๆแน่นอนครับถูกต้องนะครับมาถึงอีกหนึ่งสาวกันบ้างดีกว่าจะเรียกว่าสาวก็ได้ใช่ไหมได้เรียกสาวดีกว่าครับโอเคครับพี่ปอยติชดานะนะคนหลายคนรู้อยู่แล้วครับว่าเธอเนี่ยติดอยู่ในโผใช่หนึ่งในหนึ่งร้อยผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลกใช่ถูกต้องอย่าล้อเลียนสิใส่ล้อนี่เราเรียนผมเราเรียนพี่ปอยกันแน่ทั้งคู่เลยตอนนี้ล่าสุดนะครับพี่ปอตรีชดาเนี่ยก็ได้โกอินเตอร์นะครับไปที่ฮ่องกงด้วยใช่นี่โกอินเตอร์มานานแล้วแต่ทีนี้เนี่ยมีการเซ็นสัญญาโอ้เสร็จเป็นเรื่องเป็นราวสักทียาวถึง5ปีโอ้โหนะฮะเพราะว่าเธอเนี่ยแน่นอนกระแสเธอดีมากๆหลังจากที่ดีใจสุดๆนะติด1ใน100ผู้หญิงหน้าสวยที่สุดในโลกที่ถูกจัดอันดับอยู่อันดับที่73นะครับใช่ครับจากการจัดอันดับของ TC Candle นั่นเองนะงานนี้เนี่ยก็ไม่รู้ว่าพี่ปอเนี่ยจะทิ้งวงการบันเทิงไทยแล้วไปกุยเตยเดียวเลยหรือจะมีการกลับมาทำงานที่ไทยบ้างไหมเพราะว่ายังไม่เห็นผลงานพี่ปอยเลยในช่วงหลังๆมานี้ไปฟังปอยดีกว่าว่าอย่างไรบ้างเจอเลยครับผมก็มารู้สึกดีใจภูมิใจมากๆค่ะแล้วก็ภูมิใจมากๆคาดไม่ถึงตอนที่ปอยรู้ก็รู้พร้อมทุกคนเลยอะค่ะอ๋อเป็นรางวัลเวยโบค่ะเวยโบก็คล้ายเฟซบุ๊กของบ้านเราอะค่ะแต่ว่าเวยโบเป็นเฟซบุ๊กของจีนเป็นเหมือนรางวัลป๊อปปูล่าที่จีนอย่างเงี้ยค่ะไม่กดดันเหมือนเดิมบอยก็ยังเหมือนเดิมค่ะจริงๆบอยเป็นคนดูแลตัวเองอยู่แล้วแต่ว่ามากกว่าเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะก็จะมีงานเพิ่มขึ้นแต่เป็นระดับสากลนะคะเราเซ็นที่ต่างประเทศ5ปีค่ะมีค่ะเสียดายมากๆเลยค่ะมีหลายเรื่องเลยนะคะที่ติดต่อเข้ามาแต่ว่าคิวปอยไม่ได้จริงๆเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้ารับละครไทยค่ะปอยจะต้องแบบให้คิววันจันทร์ถึงวันพุธอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็ยาวไป4เดือนซึ่งปอยคอมมิตไม่ได้จริงๆเพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยคิวค่อนข้างที่จะแบบมันฟิกมากค่ะก็แล้วแต่น้องปอยอะนะคือต่างประเทศก็ฟิกมากเชื่อว่าตอนนี้ผมทำได้เหมือนกว่าเออน่าจะเหมือนเสียงโทนเดียวกันเสียงแหบมากนะฮะก็บอกแล้วอย่าไปตะโกนเอองานฟุตบอลประเพณีนะมันมากนะฮะเดี๋ยวมีเรื่องฟุตบอลจะมาขอมาแซมนิดนึงได้เลยนะครับมาถึงในช่วงนี้นะฮะต่อเนื่องกันนิดนึงนะครับเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเรามีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็สัมภาษณ์กับมาดามเกตนะครับเขาเรียกว่าอดีตคนดูแลคุณยุ้ยรจนาเพชรกันหานะครับซึ่งประเด็นเนี่ยมันยังไม่หมดนะฮะมาดามเกตเองเนี่ยยังคงมีการชี้แจงนะฮะเรื่องราวต่างๆของคุณยุ้ยรจนานะฮะในเรื่องของกรณีที่บอกว่าพาดพิงเป็นเบื้องลึกเบื้องตื้นเลยนะคือหลายเรื่องเนี่ยยังไม่เคยมีใครรู้มาก่อนถูกต้องนะฮะพี่ยุ้ยเนี่ยหมดเปลือกเลยโอ้ใช่ไงน้องวีนะฮะเป็นการพาดพิงการกักขังนะฮะอะไรอย่างไรนะฮะวันนี้ต้องขอเวลาในการให้มาดามเกตได้ชี้แจงนิดนึงดิซิว่าเป็นอย่างไรนะครับชมกันเลยครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตอนเดือนมิถุนา2557ตอนนั้นยุ้ยอยู่ในบ้านพี่จริงๆเลยบ้านที่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวเนี่ยค่ะซึ่งตอนนั้นยุ้ยขาดยาเป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนแล้วยุ้ยพีคหนัก
ในเรื่องของอาการที่เขาเป็นทั้งจิตเภททั้งไบโพล่าทั้งโรคอะไรต่ออะไร 4-5 โรคที่เขาเป็นนะคะแล้วเขาออกไปมั่วสุมกินเหล้าเบียร์เสพอะไรบางอย่างที่เขาติดอยู่นะคะกับซาเล้งแล้วก็คนเก็บของเก่าที่ในหมู่บ้านที่เขาบอกว่าพี่เฟี้ยงแก้วชา20กว่าครั้งลองคิดตามหลักความจริงถ้าพี่เฟี้ยงหน้าเขา20กว่าครั้งหน้าเขาไม่แหกเลือดอาบแล้วหรอคะซึ่งมันเป็นไปไม่ได้พี่ไม่ใช่คนเสียสตินะคะที่พี่จะต้องไปทำร้ายเขาพี่รักเขามากนะพี่ห่วงเขามากไม่มีเหตุผลอะไรที่พี่จะต้องทำร้ายเขาถึงขั้นเลือดตกยางออกมีคนอยู่เบื้องหลังชัดเจนค่ะพี่ไม่ได้คิดไปเองคือตอนแรกที่ยุ้ยออกจากบ้านเนี่ยพี่คิดว่าต้องใช่แล้วก็ต้องเป็นคนนั้นหลังจากนั้นเนี่ยพอเขาไปออกสื่อพี่ก็โทรหาคนนั้นคนนั้นก็บอกหมดว่าจริงวันเสาร์พี่เจอว่ายุ้ยโกหกว่าอยู่สุพรรณแต่ไปเจอตรงนั้นแล้วเขายืมเงินพี่ 1,000 พี่บอกเดี๋ยวจะให้แล้วพี่จะโอนแล้วโอนไม่ได้แล้วพี่ไปเจอเขาก็ไม่กล้าถามเรื่องเงินอีกเลยพอวันอาทิตย์เขามีการนัดพบกันเนี่ยค่ะอันนี้คือน้องนักข่าวบอกเองว่าได้โอนเงินให้ยุ้ย 1,500 แล้วได้พบเจอยุ้ยนัดกินส้มตำกันเหตุการณ์ของวันที่26รายการหนึ่งที่ติดต่อมาเขาก็เลยเบี้ยวไงคะเพราะเขาบอกกับพี่ว่าไม่ไปมาดามชิบหายก็ชิบหายไปณวันนี้คนกลุ่มนั้นออกตัวชัดเจนว่าถ้าจะติดต่อยุ้ยรจนาให้ติดต่อเบอร์เขายุ้ยเป็นคนพูดเองในรายการช่อง2ว่าเขากลับไปอยู่กับคนนี้เหตุผลชัดเจนไหมคะพี่คิดว่าการฟ้องร้องระหว่างพี่กับยุ้ยคงไม่มีอะไรดีขึ้นอย่างที่สังคมรู้ๆกันอยู่ว่าเขาก็ไม่ค่อยจะเต็มในเรื่องของสมองเท่าไหร่พี่ก็ปล่อยให้เขาคิดแล้วก็พูดไปตัวพี่คงจะจบอยู่เท่านี้แต่เรื่องของนักข่าวคนเก่ากลุ่มเก่าที่พี่ฟ้องร้องอยู่พี่ก็ยังเดินหน้าเต็มที่ต้องถามว่ากลับมาในฐานะอะไรถ้ากลับมาในฐานะคนรู้จักก็ได้แค่ทักทายแต่ถ้าจะกลับมาขอโอกาสหรือขอโทษหรือกราบเท้าหรือมาดามขอมาอยู่ด้วยพี่ก็คงจะต้องบอกว่าเจ้าที่คงให้ไปแล้วล่ะคงจะจบกันอยู่เท่านั้นเพราะว่าตลอดระยะเวลา1ปีที่ยุ้ยอยู่กับพี่อ่ะพี่มีแต่เรื่องเสียหายแล้วก็เสื่อมเสียพี่คิดว่าพี่ทำดีที่สุดแล้วก็คงจะจบลงเท่านั้นแล้วก็พอแล้วต่างคนต่างไปนะฮะยังคงมีอะไรมากกว่าที่มันอยู่ในรายการต้องบอกเจมจนจริงๆมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็หลังจากที่มาดามเกตมาออกรายการของเราในวันนั้นเนี่ยก็มีพี่น้องสื่อมวลชนหลายคนนะฮะที่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก็มีการส่งไลน์พูดคุยกับตัวผมเองอยู่นะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นต้องติดตามต่อไปนะฮะกับเขาเรียกอะไรนะสตอรี่เรื่องนี้ยาวๆนิดนึงเรื่องคดีความเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องข้อเท็จจริงเนี่ยสำคัญที่สุดเลยใครพูดจริงกันแน่ใช่แล้วถูกต้องนะครับและถ้าเกิดว่าใครฟังดีๆนะฮะเมื่อสักครู่นี้มาดามเกตก็บอกว่าคุณยุ้ยรจนาเนี่ยนะครับกลับไปหายาเสพติดอีกหนึ่งรอบจะเป็นอย่างไรนั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องมีคนออกมาชี้แจงนะฮะเดี๋ยวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามในรายการเอป๊อปของเรานะครับผู้ชมครับครับผมช่วงนี้ว่าไงฮะน้องวีบินไปต่างประเทศกันบ้างดีกว่านะครับผมวีจะพาไปเกาะติดในงานประกาศรางวัลระดับโลกเลยทีเดียวนะก็คือรางวัลออสการ์นะครั้งนี้ครั้งที่87แล้วประจำปี2558หรือว่า2015นั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับซึ่งงานนี้เนี่ยจะประกาศรางวัลในวันที่22กุมภาพันธ์นี้นะครับเราเนี่ยจะนำเสนอสาขาที่เข้าชิงรางวัลต่างๆนะให้คุณผู้ชมเนี่ยทุกๆวันทยอยมานะครับใช่แล้วจนถึงวันประกาศผลแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแห่งปีดีกว่าว่าจะมีเรื่องไหนเข้าชิงกันบ้างไปติดตามกันเลยครับในช่วง Pop Around the World นะครับจะพาคุณผู้ชมไปพบกับงานประกาศรางวัลระดับโลกนั่นก็คือการประกาศรางวัลออสการ์ซึ่งถือว่างานนี้เป็นงานประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจัดโดยสถาบันศิลปะและวิชาการทางภาพยนตร์สำหรับปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่87แล้วครับและวันนี้เราจะมาเริ่มกันที่รางวัลที่ถือว่าเป็นการสนับสนุนผลงานของภาพยนตร์จากหลากหลายประเทศนั่นก็คือรางวัล Best Foreign Language Film of the Year ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งเมื่อปีที่แล้วนะครับรางวัลนี้ถูกตกเป็นของภาพยนตร์เรื่อง The Great Beauty ภาพยนตร์คุณภาพจากประเทศอิตาลีและในปีนี้มีผู้เข้าชิงในสาขานี้ถึง5เรื่องด้วยกันจะมีเรื่องอะไรกันบ้างนั้นไปชมกันเลยครับ
เริ่มต้นกันด้วยภาพยนตร์เรื่อง Tangerist ภาพยนตร์ที่พูดถึงสงคราม 1,990 คนแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเป็นภาพยนตร์ที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจด้วยภาพและก็เนื้อหารวมถึงความจริงของการถ่ายทำทำเอาแฟนๆภาพยนตร์ต่างลุ้นให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รางวัลนี้ไปเลยครับมาต่อกันที่ภาพยนตร์เรื่องไอด้าภาพยนตร์สะท้อนชีวิตจากประเทศโปแลนด์ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับถูกคัดเลือกให้เข้าฉายในเทศกาลหนังโปแลนด์แห่งกรุงเทพ2558อีกด้วยถือว่าเป็นภาพยนตร์ที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับและก็เป็นภาพยนตร์ที่คอหนังรางวัลควรสนใจเป็นอย่างมากต้องมาลุ้นกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะไปไกลจนคว้ารางวัลในสาขานี้ได้หรือเปล่าครับอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจับตามองนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องลาเวียตันตัวแทนภาพยนตร์จากประเทศรัสเซียที่ถูกคัดเลือกให้เข้าชิงในปีนี้ถือว่าเป็นภาพยนตร์ของชาติรัสเซียเลยก็ว่าได้นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับทุนสร้างจากกระทรวงวัฒนธรรมของรัสเซียเล่าถึงชะตากรรมของชาวบ้านในเขตชนบทของรัสเซียที่ตกเป็นเหยื่อการคุกคามโดยนักการเมืองท้องถิ่นใครที่เป็นคอภาพยนตร์คุณภาพต้องให้กำลังใจภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วล่ะครับมาถึงภาพยนตร์เรื่องที่ได้รับเลือกให้เป็น10ภาพยนตร์คุณภาพจากนิตยสารไทม์อย่าง Wild Tale จากสาธารณรัฐอาร์เจนตินาโดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับได้พูดถึงความรักอันหลอกลวงการหวนคืนของอดีตโศกนาฏกรรมไปจนถึงความรุนแรงที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวันโดยสิ่งเหล่านี้นำไปสู่เหตุการณ์อันเลวร้ายและยากที่จะควบคุมครับมาปิดท้ายกับภาพยนตร์ที่เข้าชิงในสาขานี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับนั่นก็คือ Timbuktu ภาพยนตร์การสำรวจชีวิตร่วมสมัยภาพยนตร์คุณภาพจากมอริเทเนียที่จัดอยู่ในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์โดยภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเล่าถึงสถานการณ์ความอึดอัดของผู้คนในประเทศมาลีและชาวมุสลิมถือว่าเป็นภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากทีเดียวครับส่วนภาพยนตร์เรื่องไหนจะได้รางวัล Best Foreign Language Film of the Year ภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปีติดตามได้ในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่87ในวันที่23กุมภาพันธ์นี้นะครับนั่นแหละครับขออภัยด้วยนะฮะรางวัลนี้เนี่ยในรางวัลออสการ์นะครับคือรางวัลภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปีใช่แล้วนะครับแล้วก็ในรางวัลต่างภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมแห่งปีนี้นะครับก็ภาพยนตร์ไทยภาพยนตร์เรื่องคิดถึงวิทยานะฮะก็เข้าชิงรางวัลนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าเข้าไม่ถึง5เรื่องสุดท้ายที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีให้กับคนไทยได้สร้างผลงานดีต่อไปเรื่องนี้จำได้ว่าพระเอกเนี่ยคือพี่บี้สุกฤตใช่แล้วครับนะฮะพระเอกเพราะฉะนั้นต้องติดตามว่าคิดถึงวิทยานะครับย่อยลงมานิดนึงกับรางวัลสุพรรณหงส์ทองคำนะฮะที่จะได้ที่จะประกาศผลกันในเดือนมีนาคมจะได้รับรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมหรือเปล่านั่นเองนะครับติดตามออสการ์แบบนี้ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22เลยนะฮะจนถึงการประกาศผลรางวัลกันเลยทีเดียวจะได้ลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ามีอะไรฮะกับเบื้องหลังการถ่ายแบบของนักฟุตบอลเฮ้ยจะมีถอดไหมไม่รู้ต้องมารอดูกันสักครู่เดียวครับครับ